ังคมใหญ่ในปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญครับทำให้ผมนึกถึงคำปราศัยของแกนนำเสื้อแดงท่านหนึ่งขณะนี้แกนนำท่านนั้นครับอยู่ในคุกขับเคลื่อนการภาคประชาชนที่เข้มแข็งที่สุดและถูกตีตราจากสังคมโดยภาคมากที่สุดผมขอปรบมือให้กับวีรกรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเราเกิดบนผืนดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนผืนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าเมื่อเรายืนอยู่บนดินต้องเหงนคอตั้งบ่าแล้วเราจึงรู้ว่าฟ้าอยู่ไกลเมื่อเราอยู่บนดินแล้วก้มหน้าลงมาเราจึงรู้ว่าเรารู้สึกว่าขบวนการของคนเสื้อแดงเป็นขบวนการที่ยิ่งใหญ่ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่าเขาก็โดนกระทำมาเยอะทั้งการไม่ได้รับความยุติธรรมกับจากกรณีสังหาร99ศพตอนนี้พี่น้องก็ยังหาความยุติธรรมไม่ได้หรือว่าการที่ถูกกล่าวร้ายป้ายสีจากสื่อสังคมกระแสหลักว่าเป็นพวกเผ่าบ้านเผ่าเมืองเป็นพวกก่อการร้ายผมคิดว่าต้องยกตรงนี้ขึ้นมาพูดให้สื่อสารให้กับสังคมโดยรอบได้รับรู้หรือว่าเป็นการที่ถกเถียงกันมากขึ้นว่าพี่น้องเสื้อแดงการขบวนการต่อสู้ประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมามีคุณูปการต่อสิ่งที่เราทำให้เรายืนตัวตรงขนาดนี้ได้ในปัจจุบันขอเสียงให้กับพี่น้องมวลชนเสื้อแดงเลยประเทศนี้ณวันนี้ไม่มีใครเหลือความยุติธรรมไว้ให้เราไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์ใดองค์กรใดของรัฐจะปฏิบัติเพื่อรักษาความชอบธรรมไว้ให้เราเราไม่มีหลายอย่างนะครับเราไม่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมเราไม่มีโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากองค์กรของรัฐเราไม่มีโอกาสได้รับพื้นที่ที่นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาจากสื่อหลายแขนงเราไม่มีโอกาสได้ประกาศการต่อสู้ของตัวเองว่านี่คือการต่อสู้อย่างชัดเจนบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาและที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับให้พี่น้องจดจำและมั่นใจว่าเราไม่มีเส้นครับเราเกิดบนพื้นแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับเมื่อเรายืนอยู่บนดินต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลเมื่อเราอยู่บนดินแล้วก้มหน้าลงมาเราจึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงดินแต่ผมแน่ใจว่าด้วยพลังของคนเสื้อแดงที่มันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายืนอยู่บนพื้นดินแม้เราพูดอยู่บนพื้นดินแต่จะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนเสียงชัยโยโห่ร้องของเราในยามนี้จากคนที่มีค่าเพียงดินจากคนที่เกิดและเติบโตบนพื้นแผ่นดินจะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าข้าก็คือคนไทยคนเสื้อแดงจะถามดินถามฟ้าว่าถ้าไม่มีที่ยืนที่สมคุณค่า
จะถามดินถามฟ้าว่าจ่ายค่าหาที่ยืนเองหรืออย่างไรเสียงชัยโยร้องของคนเสื้อแดงจะได้ยินถึงดินถึงฟ้าพี่น้องที่เคารพครับแต่ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีอะไรเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วในแนวทางของการต่อสู้คือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยพี่น้องครับสำหรับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องทำได้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วครับยิ่งใหญ่เหลือกำลังคือพลังแห่งมวลมหาประชาชน